วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักร้องผุดไอเดียเข้าบ้านไม่ได้ตัวล็อกพังก็ขึ้นเทรนด์ไปเลยเปิดตัวเข้าบ้านสุดอลังเมื่อวันที่23มกราคมเว็บไซต์ Mothership รายงานว่าคลิปของนักร้องหญิงวัย40ปีจากประเทศมาเลเซียที่กำลังให้รถเครนยกตัวเธอขึ้นไปยังอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ชั้น4นั้นกลายมาเป็นที่พูดถึงและวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากโดยมีทั้งฝ่ายที่ชื่นชมในความหัวไวและฝ่ายที่เห็นต่างมองว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดเลยสำหรับคนทั่วไปเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจว่าจะถูกทิ้งไว้นอกบ้านหรือยอมจ่ายเงินเพื่อพังประตูบ้านก็อาจจะยอมเลือกมาสักทางแต่สำหรับแทมมี่อึ้งซึ่งอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ชั้น4ที่รัฐสลังงอของมาเลเซียกลับเลือกหนทางที่ต่างออกไปและจ้างรถเครนมายกตัวเธอไปยังระเบียงห้องของตัวเองแทนพร้อมอัปโหลดคลิปการสร้างตำนานครั้งนี้ให้ชาวเน็ตได้ชมกันแทมมี่อึ้งเผยกับสื่อว่าสาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เป็นเพราะตัวล็อกไฟฟ้าของห้องเธอเกิดขัดข้องขึ้นมาในเวลาประมาณ14นาฬิกาวันที่21มกราคมที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเธอทิ้งกุญแจมาสเตอร์คีย์เอาไว้ในห้องหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่เรียกช่างกุญแจมาคำตอบเธอคือเรียกมาแล้วแต่ก็ได้รู้ว่าทางเดียวที่จะเข้าห้องได้ก็คือการพังประตูอย่างไรก็ตามหากทำแบบนั้นไม่เพียงแค่เธอต้องจ่ายเงิน800ริงกิตหรือราว 6,000 บาทเป็นค่ารื้อถอนแต่ยังต้องเสียเงินเพิ่มอีก 2,000 ถึง 3,000 ริงกิตหรือราว 15,000 ถึง 22,000 บาทเพื่อเปลี่ยนตัวล็อกไฟฟ้าและประตูกันไฟซึ่งเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงเช่นนั้นทำให้เธอตัดสินใจไม่ได้แต่ตอนนั้นเองที่นักร้องหญิงหันไปเห็นใครสักคนกำลังขึ้นรถเครนไปตัดต้นไม้อยู่ใกล้ๆจึงปิ๊งไอเดียใหม่และติดต่อไปยังบริษัทเช่ารถเครนเพื่อช่วยพาเธอเข้าห้องแทนในที่สุดแทมมี่อึ้งก็ได้ยืนยิ้มร่าและโบกมือให้กล้องจากบนระเบียงห้องซึ่งเธอยืนยันว่าสามารถเข้าห้องได้แน่ๆเพราะเธอไม่ได้ล็อกประตูระเบียงไว้ส่วนค่าจ้างรถเครนมาทำภารกิจครั้งนี้คิดเป็นเงินเพียงแค่500ริงกิตหรือราว 3,700 บาทเท่านั้นซึ่งประหยัดและคุ้มค่ากว่ามากเมื่อเทียบกับการที่ต้องพังประตูห้องเธอบอกเลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นบนรถเครนและเป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากซึ่งชาวเน็ตไม่น้อยรู้สึกชื่นชมในความหัวไวของเธอแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่เตือนว่าความคิดนี้ไม่เพียงแต่จะขัดต่อกฎหมายยังอาจเป็นอันตรายกับตัวเธอเองอีกด้วยหากมีอะไรผิดพลาดนิดเดียวอาจไม่ถึงชีวิตได้ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ